รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอดเปรี้ยวกินหวานนะคะรายการที่เอาใจสายหวานด้วยเมนูเครื่องดื่มอร่อยอร่อยสุดแนวที่สำคัญยังมีเบเกอรี่ที่เรียกได้ว่าน่ากินทุกเมนูมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:30 นทาง Workpoint TV หมายเลข23และวันนี้นะคะช่วงบ่ายแก่ๆแบบนี้นานาก็มีเมนูชามาฝากคุณผู้ชม1เมนูค่ะชื่อเมนูว่า Tropical Tea ขั้นตอนแรกคุณผู้ชมเตรียมอ่างผสมของเราไว้ใส่น้ำชาไทยเข้มข้นถ้าคุณผู้ชมไม่อยากทานชาอาจจะเปลี่ยนเป็นกาแฟอาจจะเปลี่ยนเป็นโกโก้ก็ได้เหมือนกันนะใส่น้ำชาไทยเข้มข้นลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายและวิปปิ้งครีมค่ะจากนั้นใช้เครื่องตีไข่ตีส่วนผสมของเราจนขึ้นฟูจากน้ำชาไทยเมื่อสักครู่ตอนนี้กลายเป็นโฟมชาไทยน่ารับประทานแบบนี้แล้วเวลาเสิร์ฟเนี่ยนะคะถ้าคุณผู้ชมขายก็สามารถใส่นมสดแช่เย็นจัดๆใส่ลงไปก่อนถ้าอยากให้เขามันมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมเติมวิปปิ้งครีมลงไปในนมสดของเราด้วยก็ได้นะมันก็จะทำให้ส่วนผสมของเรามีความหอมมันยิ่งขึ้นจากนั้นใส่น้ำแข็งลงไปค่ะหลังจากใส่น้ำแข็งลงไปแล้วเราจะเติมโฟมชาไทยของเราลงไปTropical Tea เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงต่อไปอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูเบเกอรี่แสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีขนมปังไส้เค็มมาฝากค่ะเริ่มจากใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกนึ่งสุกน้ำตาลทรายและน้ำมันพืชลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดนำส่วนผสมที่ได้ขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและหอมเจียวผัดจนกระทั่งส่วนผสมแห้งดีแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นเตรียมไว้ใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องแล้วนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่ในส่วนชนิดเค็มน้ำเย็นนวดต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก60กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแล้วแผ่แป้งออกใส่ไส้เค็มที่เตรียมไว้ลงตรงกลางหุ้มให้มิดแล้วพักจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นทาด้วยไข่ไก่ผสมน้ำโรยหน้าด้วยงาดำนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมปังไส้เค็มแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ